วัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิวเลื่อยตะกิ่งสูงนะครับผมตัวใหม่ไร้สายใช้แบตเตอรี่พกพาไปไหนก็สะดวกใบเลื่อยนะครับผม8นิ้วครับรอบเขาเนี่ยอยู่ที่ 2,300 รอบต่อนาทีนะครับผมถือว่าสูงมากๆเลยถอดออกได้เดี๋ยวผมจะสอนถอดให้ดูนะครับผมกดตรงกลางนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวาแบบนี้นะครับผมใส่ก็เหมือนเดิมครับกดตรงกลางลงไปให้มันเฉียงนะครับจะมีกึ่งกลางอยู่เฉียงเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนกลับแบบนี้แล้วส่วนเจ้าตัวนี้สามารถยืดนะครับโดยการหมุนตรงนี้ยืดได้นะครับนี่นะครับสูงขนาดนี้อ่ะ 2.7 เมตรนะครับความสูงของเขานะครับที่ได้ 2.7 เมตรนะครับเก็บง่ายๆเหมือนกันครับหมุนเก็บดันลงมาหมุนแค่นี้เองหัวปรับได้ปรับลงแบบนี้ได้แล้วก็ปรับแบบนี้ได้เหมือนกันคือจะปรับเป็นองศาไหนก็ได้ครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยของทาง iMac จะแถมไปให้2ก้อนเป็นแบตรุ่นใหม่นะครับกดเลยไม่ได้เห็นไหมกดเลยไม่ได้แล้วต้องกดตรงนี้ครับเลื่อนลงมาถึงจะกดได้วันนี้เราจะมาตัดกิ่งนะครับตรงนี้นะครับถ้ากิ่งที่บ้านท่านสูงประมาณนี้นะครับผมช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยก็ควรจะตัดออกนะครับผมเริ่มตัดเลยนะง่ายไหมแค่นี้เองง่ายแค่นี้เองนี่ระวังหัวกันด้วยนะครับผมนี่ก็คือประสิทธิภาพนะครับของเจ้าตัวเลื่อยตัดกิ่งสูงนะครับ iMac นะครับผมคือไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ครับเราจะมีตัวเลื่อยตัดพุ่มด้วยจะเป็นอะแดปเตอร์ใส่กับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้คืออันนี้เราจะเป็นสินค้าแยกนะครับเปลี่ยนหัวง่ายๆอย่างที่ผมบอกเลยกดนะครับกดเข้าไปให้ตรงกับเฟืองนะครับก็จะมีเฟืองอยู่นะครับผมกดเข้าไปนะครับอ่ะเข้าไปแล้วก็หมุนแค่นี้เองครับท่านสามารถนะครับหาซื้อได้ตาม Lazada Shopee นะครับผมมีวางขายนะครับเลื่อยตัดกิ่งสูงไร้สายที่โฟน iMac ตัวนี้รุ่นใหม่นะครับผมยังไงสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณครับ